แสงฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ค่ะทำให้การเดินทางของคุณเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะมาเที่ยวพิษณุโลกวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมบ้านมุงเนินมะปรางนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็เป็นแนวธรรมชาติจริงๆครับปีรู้ไหมว่าที่เนี่ยเขามีหนังฮอลลีวูดมาถ่ายด้วยนะอยากรู้ไหมว่าเขาไปที่ไหนกันบ้างอุ้ยงั้นไปดูกันเลยครับไปค่ะคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกก็อย่าลืมแวะมากราบพระพุทธชินราชที่วัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและอีกหนึ่งวัดที่อยู่ใกล้ๆกันก็คือวัดนางพญาที่เชื่อกันว่าพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นผู้มาบูรณะและเป็นต้นกำเนิดของพระนางพญาพระเครื่องที่โด่งดังนั่นเองค่ะตอนนี้ไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะจัดก่อนค่ะไปด้วยนี่นี่ค่ะนัดไว้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะนี่คือคุณตุลนะคะเป็นประธานกลุ่มคนรักเนินมะปรางผู้ที่จะพาเราสองคนเที่ยววันนี้นั่นเองพาไปไหนบ้างเนี่ยวันนี้เราก็จะพาเที่ยวชมที่บ้านมุงนี่แหละครับครับครับก็จะมีเป็นชุมชนเล็กๆที่มีภูเขาโผล่พ้อมอยู่นะครับผมแล้วก็จะพาไปดูถ้ำดูภูเขาหินปูนล้านปีถ้ำภูเขาหินปูนล้านปีใช่ครับผมแล้วก็วิถีชาวบ้านแถบนี้เขาทำอะไรกันก็ส่วนใหญ่ก็จะทำข้าวโพดทำอ้อยแล้วก็ทำนาครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วไปคุยเรื่องราวต่างๆบนรถดีมีเรื่องถามเยอะเลยเราจะเดินทางเที่ยวกันในนี้ด้วยรถอีแตนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ทำไมถึงต้องใช้รถอีแตนก็ผมอยากให้ชุมชนมีรายได้เริ่มแรกจากที่ว่าเริ่มเปิดการท่องเที่ยวของเนินมะปรางไอ้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่ว่ารถอีแตนไปทำนาทำไร่นะฮะก็เลยเอามารับนักท่องเที่ยวว่างก็มาทำใช่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 แล้วจุดเริ่มต้นของเนินมะปรางบ้านมุงนี่มันเกิดขึ้นมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไงเห็นว่าเพิ่งดังไม่กี่ปีมานี้เองใช่ไหมคะก็เริ่มแรกเห็นว่าบ้านตัวเองเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามมันมีภูเขาหนึ่งภูที่สวยงามแต่ทำไมไม่มีคนมาเที่ยวก็ช่วงนั้นเฟซบุ๊กกำลังเริ่มใหม่ๆก็เลยตั้งกลุ่มนึงขึ้นมาคือกลุ่มคนรักเนินมะปรางเป้าหมายของผมก็คือว่าเพื่อประชาสัมพันธ์อำเภอเนินมะปรางให้ท่องเที่ยวของอำเภอเนินมะปรางแล้วก็อีกอย่างก็คือให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไปทำงานอยู่ที่อื่นได้เห็นความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของบ้านตัวเองอะไรประมาณแล้วมีการพูดคุยกันผ่านสื่ออะไรประมาณนั้นครับผมแค่นั้นเองจุดเริ่มต้นเลยแล้วหลังจากนั้นล่ะคะก็หลังจากที่ทำทุกวันกี่ปีแล้วปัจจุบันผมทำ10ปีพอดีครับ10ปีใช่10ปีนี้พอดีพอเริ่มทำก็เริ่มมีคนรู้จักเดินมาปรับมากขึ้นใช่ครับก็มาเที่ยวกันที่นี่มากขึ้นนี่ก็มีป้ายเขียนไว้ถ้ำหลวงพ่อบุญมีใช่ครับผมเป็นถ้ำที่เอาศพมาไว้ด้วยแล้วท่านก็เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ใช่ครับแล้วถ้ำนี้ล่ะคะเป็นถ้ำอะไรอันนี้จะเป็นถ้ำค้างคาวครับคุณแม่อ๋อที่เห็นค้างคาวเยอะๆใช่อันนี้จะมีอยู่2ถ้ำนะครับมันจะมีถ้ำล่างถ้ำบนครับซึ่งทุกเย็นก็จะออกจากที่นี่แล้วที่นี่ค้างคาวก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านอ๋อที่นี่ด้วยทุกคนจะมาชมกันใช่ครับตอนเย็นเขาก็จะรอมาชมแล้วที่นี่เป็นค้างคาวพันปากย่นครับกินแมลงครับมีให้เห็นตลอดทั้งปีไหมคะมีทุกวันครับอ๋อมีทุกวันใช่ครับทุกวันทุกเย็นเขาเป็นกิจวัตรใช่ครับเขาไปหากินใช่ครับกลางคืนเขากระเช้าก็มานอนที่นี่ใช่ครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นถ้ำนาง12ละครพื้นบ้านไงนาง12ใช่ครับมาถ่ายที่นี่มันเป็นเรื่องเล่าของคนที่นี่ครับคุณแนนเพราะว่าที่นี่ครับมันไม่ใช่มีแค่ถ้ำนาง12นะครับมันมีทั้งถ้ำพระรถเมลีซึ่งเชื่อมโยงก็เป็นลูกของนางที่12ละครทั้งนั้นเลยใช่ครับแล้วก็มีเนินสะบ้าเนินสะบ้าก็คือเทวดาเสกไก่ให้พระรถแล้วก็พระรถก็เอาไก่ไปตีกับชาวบ้านเพื่อแลกข้าวแลกน้ำอะไรต่างๆคืออันนี้ก็เป็นลึกมั้ยไม่ลึกครับครับเข้าไปนิดเดียวครับก็ถือเป็นธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่เนาะใช่ครับยังไม่โดนทำลายครับผม
ันนี้ก็จะเป็นพระสองพี่น้องซึ่งเป็นพระที่เก่าแก่มากค่ะก็มาอยู่ที่นี่ครับอันนี้ก็มาลงไว้เฉพาะซีซั่นนี้ก็ส่วนใหญ่ที่นี่จะพยายามลงให้มีดอกไม้ทั้งปีอะครับแต่ปีนี้เขาลงได้น้อยเพราะว่ามันแรงก่อนหน้านี้มันแรงมากลานนี้ก็เป็นลานกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็นจุดกางเต็นท์แล้วก็ลานทำกิจกรรมและอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านมุงก็คือที่นี่แหละค่ะคือเขาสามกษัตริย์ครับเขาสามกษัตริย์ที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงได้โด่งดังเหลือเกินสมัยก่อนเป็นชื่อนาคอกควายครับนาคอกควายใช่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อช่วงนวัตวิถีฮะก็มีการให้ปรับปรุงเป็นที่ท่องเที่ยวเราก็ใช้ชื่อเขาสามกษัตริย์เพื่อระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระธรรมราชาพระนเรศวรและพระเอกาทศรถครับครับเพราะว่าท่านอยู่พิษณุโลกเราก็เลยใช้ชื่อนี้เป็นเขาสามกษัตริย์ครับแล้วตอนนี้จุดเนี้ยได้ข่าวมีคนมาถ่ายภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็จะมีหนังฮอลลีวูดครับผมเรื่อง The Creator นะครับผมซึ่งก็ทำให้ที่นี่โด่งดังแล้วก็มีนักท่องเที่ยวตามมาเที่ยวอีกเยอะเลยนะคะและคิดว่าคุณผู้ชมชมรายการเราวันนี้ต้องอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่บ้านมุงเนินมะปรางอย่างแน่นอนใช่แต่ถามก่อนว่าเนี่ยรถเนี่ยที่นำเราเที่ยวเนี่ยติดต่อยังไงทำยังไงเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรต่ออะไรก็สามารถติดต่อทางกลุ่มรถอีแตนรถนำเที่ยวของบ้านมุงก็ได้หรือติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับราคา800บาทนะครับผมต่อรอบต่อ1รอบนะฮะสามารถนั่งได้8ถึง10คนครับรอบนึงกี่ชั่วโมงรอบนึงใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับโอเคแล้วถ้าอยากมาที่นี่ล่ะคะอยากมาบ้านมุงเนี่ยจะต้องติดต่ออะไรยังไงเข้าไปดูที่เพจไหนแล้วบางคนมาแบบไม่รู้เลยอ่ะมาพิษณุโลกไม่รู้จะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงค่ะสอบถามรายละเอียดผมได้นะก็คือผมชื่อพิษณุชัยทรงพุทธนะครับผมเบอร์0854001727ก็คือสอบถามรายละเอียดที่พักที่เที่ยวที่กินแล้วก็แม้กระทั่งการเดินทางครับแต่ถ้าหากใครนะคะอยากเที่ยวแบบตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจนะคะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ล่องแก่งลำน้ำเข็ดแต่ว่าต้องเป็นเดือนประมาณกรกฎาคมถึงตุลาคมนะคะถึงจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่พาเราเที่ยวแน่ท่านผู้ชมคงสงสัยนะถ้าเห็นเสื้อสวยๆที่เราใส่สองคนเนี่ยอยากได้จะต้องทำยังไงบ้างไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเสื้อตัวนี้นะคะก็คือททและแม็กยีนนะคะชวนคุณผู้ชมไปใช้ชีวิตเที่ยวให้เต็มแม็กเลยนะคะโดยผ่านการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลางค่ะแล้วก็จะได้รับเสื้อยืดสุดพิเศษนะคะแบบนี้17ลาย17จังหวัด Limited Edition นะคะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยกับโครงการเที่ยวฟินอินภาคกลางค่ะอย่าลืมบอกมาเที่ยวกันนะครับมาบ้านมุงทั้งทีนะครับขอแนะนำสถานที่พักที่ชื่อน่ารักน่ารักชื่อว่ารักเขาแอนบ้านมุงครับอยู่กับคุณหญิงพิมพ์ประพิษนะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบที่มารักเขาแอนบ้านมุงมันมีที่มาอย่างไรคะค่ะพอดีเรื่องด้วยสถานที่ตั้งของที่พักเรานี่นะคะภูเขาล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่ตำบลบ้านมุงนะคะแล้วก็เวลาเรามองไปทางไหนเราก็จะเกิดความรักธรรมชาติรักภูเขาแล้วก็เลยมารวมๆกันกลายเป็นรักเขาแอนบ้านมุงค่ะแล้วจุดเริ่มต้นถึงมาทำรีสอร์ทคืออะไรคะตอนนี้ที่บ้านมุงกำลังเป็นกระแสนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเขามาเที่ยวทำไหนกันส่วนมากแลนด์มาร์คของเราจะเป็นดูค้างคาวนะคะแล้วก็ปีนเขาชมความงามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอันซีนไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดมานานหรือยังคะวันที่1ที่ผ่านมานี่ค่ะ1ธันวาปี66ค่ะเนี่ยค่ะถือว่าห้องใหม่ใหม่มากค่ะคอนเซ็ปต์ในการออกแบบตกแต่งเห็นบอกคุณหญิงทำเองทั้งหมดเลยใช่คืออะไรคะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะหญิงอ่ะอยากได้ไทยนิดๆนะคะแล้วตัวหญิงเองก็ชอบดูพวกละครพีเรียดย้อนยุคแล้วก็ชอบลายฉลุก็เลยเอามารวมๆมิกๆกันก็ออกมาเป็นสไตล์ไทยนิดๆนี่แหละค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องมีทั้งหมด7ค่ะทำแค่7ห้องเองจริงๆแล้วอยากทำ14ห้อง
แต่งบหมดก็เลยทำเหลือครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวดีแล้วคนมาเที่ยวเยอะค่อยทำเพิ่มเป็น14 7ห้องนี่แต่ละห้องเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะก็ของเราจะมี3รูปแบบนะคะก็จะมีห้องเตียงเดี่ยวเตียงคู่แล้วก็ห้องสวีทค่ะมี3ไทป์ใช่ๆนะอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้เรา2คนไปเดินทุกห้องได้ค่ะเชิญค่ะห้องห้องนี้มันเจ้าหญิงเลยอ่ะห้องนี้เรียกว่าห้องสไตล์ไหนคะค่ะเป็นห้องสวีทนะคะเตียงจะเป็นเตียง5ฟุตเป็นเตียงสลัมแลนด์นะคะก็คือว่าเวลาเราขยับตัวนะคะคนข้างๆก็จะไม่รู้สึกเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะหลังเนี้ยซื้อมาประมาณ 60,000 กว่าบาทนะคะจนพอดีใช่ค่ะปูด้วยท็อปขนห่านแล้วก็หมอนเราทุกห้องก็จะเป็นขนห่านหมดนะคะแล้วเขาก็มีการประดับประดาของได้น่ารักนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะแอร์ตู้เย็นทีวีและเห็นบอกว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือกระจกค่ะค่ะยังไงคะค่ะกระจกเนี่ยนะคะก็จะบอกอุณหภูมิเวลาแล้วก็ปรับแต่งได้นะคะเวลาสำหรับสุภาพสตรีไว้เมคอัพอะไรเงี้ยจะได้ไม่หลอกหน้าด้วยของที่นี่เขาไฮเทคจริงในส่วนของทีวีนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันสามารถดู YouTube ดูอะไรได้หมดเลยนะคะ Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะต้องถามราคาห้องพักห้องนี้ค่ะราคาเท่าไหร่คะจริงๆแล้วของเราเริ่มต้น690ก็ได้นะคะแล้วแต่หน้าไฮหน้าโล690ถึง 1,500 เลยค่ะเพราะทุกห้องหญิงให้ราคาเท่ากันหมดไม่แพงเพราะยังมีคูปองอาหารเช้าให้อีกค่ะห้องนี้ห้องสไตล์ไหนคะค่ะอันนี้จะก็จะเป็นเตียงคู่นะคะก็จะออกแนวสไตล์มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งจริงๆเขาตกแต่งแต่ละห้องเนาะดีไซน์การตกแต่งรูปไฟเขาเก็บรายละเอียดได้ครบเลยค่ะแตกต่างกันที่เตียงแค่นั้นค่ะเตียงก็จะเป็นที่นอนซีรีส์เพื่อสุขภาพท็อปด้วยขนห่านแล้วก็หมอนก็ขนห่านค่ะนอนแล้วไม่ปวดหลังนะคะนี่ในเรื่องของใช้เรื่องของใช้ต้องดีใช่ใช่ห้องนี้เรียกว่าห้องเตียงคู่เรียกว่าห้องเตียงคู่ค่ะห้องเตียงคู่ราคาก็เริ่มต้น690ถึง 1,500 เช่นกันเท่ากันหมดเลยขึ้นอยู่กับซีซันช่วงไหนไฮก็จะสูงนิดนึงช่วงไหนโลราคาก็จะมีตรภาพหน่อยนึงใช่ค่ะโอ้โหห้องนี่คือสบายมากใหม่นะคะแล้วก็ขาวสะอาดนะคะของที่ใช้เขาก็จะมีรายละเอียดแบบตกแต่งน่ารักน่ารักถ้าเรามาพักตรงนี้ค่ะเราจะเดินทางท่องเที่ยวตรงไหนได้ใกล้ๆสามารถเดินไปได้มาหรือปั่นจักรยานไปของเรามีจักรยานไว้ให้บริการนะคะตรงนี้สามารถปั่นไปดูทิวทัศน์แล้วก็ค้างคาวได้เลยนะคะฟรีนะคะค้างคาวเขาดูกันตอนกี่โมงเวลาไหนที่สนุกที่สุดประมาณ 6:00 นนะคะแล้วแต่ฤดูนะคะจะช่วงมืดๆหน่อยน้องถึงจะออกมาค่ะนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องแล้วที่นี่ยังมีบริการพิเศษอย่างอื่นอีกมั้ยคะมีศาลาริมน้ำไว้ให้ลูกค้านั่งทานหมูกระทะปาร์ตี้กันได้ค่ะและที่นี่มีร้านอาหารด้วยมั้ยคะหรือว่าไงค่ะอาหารเช้าของหญิงนะคะจะทำเป็นคูปองนะคะก็คือหญิงกับแฟนคิดว่าอยากกระจายรายได้สู่ชุมชนก็เลยทำเป็นคูปองขึ้นมาไปทานที่ร้านอาหารในซอยบ้านมุงร้านไหนก็ได้นะคะอาหารนะคะก็จะมีอาทิเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก๋วยจับยวนแล้วก็ข้าวต้มเลือดหมูเฉพาะมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได้ครับก็ไปทานตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดเลยค่ะ 6:00 ถึง 20:00 จนกว่าร้านปิดอ๋อมื้อกลางวันมื้ออะไรก็ได้ได้เลยค่ะคือคูปองไม่จำกัดเวลาคูปอง1ใบก็คือสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันใช่เรื่องเวลามูลค่าเท่าไหร่คะค่ะ150ค่ะโอ้เยอะคนละใช่มั้ยหรือรวม1ห้องห้องละเพราะว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างถูกก็ชามละ30 40อะไรอย่างงี้150จริงๆก็อิ่มแล้วใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นั่นเองใช่ค่ะแสดงว่าห้องเราเนี่ยรวมถึงค่าอาหารนี่ไปเรียบร้อยแล้วตามสูตรอะไรครับ690ถึง 1,500 บาทแล้วแต่ห้องแล้วแต่หน้าเทศกาลโลซีซันไฮซีซันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทักเข้ามาถามก่อนนะคะแล้วทักเข้ามาถามใช่ที่ไหนคะ Facebook นะคะรักเขาแอนบ้านมุงเป็นภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0889959546ค่ะก็คือตามเบอร์ป้ายนี่ได้เลยนะคะได้เลยนะคะแนะนำคุณผู้ชมให้มาพักที่รักเขาแอนบ้านมุงเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณหญิงใจดีมอบบัตรที่พักให้คุณผู้ชมรายการเราด้วยค่ะค่ะให้3รางวัลนะคะได้ทุกห้องเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้ารีเควสเลยค่ะโอ้โหตามใจคุณลูกค้าตามใจคุณลูกค้าเข้าไปดูว่าอยากพักห้องไหนนะคุณผู้ชมได้รับสิทธิ์ในการพักนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ว่าอยากพักห้องไหนนะคะสามารถติดตามกติกาการร่วมสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหญิงนะคะขอบคุณมาก
มาบ้านมุงเนินมะปรางเขาบอกว่าต้องแวะมากินอาหารที่ร้านนี้ค่ะร้านซีเมาเทนนะคะจะเป็นไงทำไมทุกคนต้องแวะมาต้องถามคุณนิวซึ่งเป็นเจ้าของค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวสมกับชื่อร้านซีมาวเทนเนี่ยเห็นภูเขาซีไม่ใช่ซีทะเลค่ะไม่ใช่ค่ะซีคือตรงตัวเลยค่ะมองดูภูเขาเห็นได้วิวดีเนาะวิวสวยเออมองไปเห็นภูเขาเลยวิวแบบหลักล้านเลยอ่ะทำไมถึงได้มาเปิดร้านตรงนี้คะคุณนิวคุณคนที่นี่ปะจริงๆแล้วเป็นคนที่อำเภอเนินมะปรางค่ะแล้วทีนี้แฟนคือเป็นคนที่บ้านมุงเลยค่ะตั้งใจไว้ว่าจะมาเปิดคาเฟ่ที่ตรงนี้เพราะว่าวิวเราได้อยู่แล้วอ๋อใช่เป็นที่ของตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเปิดมานานหรือยังคะคาเฟ่นี้ปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะอุ้ยแต่ดูยังใหม่อยู่เลยเนาะไฮไลท์ของร้านนี้อยู่ตรงไหนที่ทุกคนบอกว่าทุกคนบอกเราอะว่าเอ้ยเข้ามาที่นี่ต้องแวะมาร้านนี้เลยไฮไลท์ที่นี่ก็คือกาแฟค่ะรสชาติกาแฟจะเป็นเข้มข้นแล้วก็อาหารก็อร่อยอร่อยแต่กาแฟไม่เสียงนะเมื่อกี้แอบสั่งชิมไปแล้วรสชาติดีเหมือนกรุงเทพเลยอะรสชาติแบบไม่เจือจางอะคือบางทีเรากินกาแฟเยอะๆเราจะรู้ค่ะบางร้านแบบกาแฟเจือจางแต่ร้านนี้คือมั่นใจว่าเด็ดนะคะแล้วอาหารราคาที่นี่เป็นอาหารสไตล์ไหนก็จะมีหลากหลายนะคะอย่างมีเป็นอาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็มีฝรั่งเป็นสเต็กอะไรอย่างนี้ก็ได้มาดูอาหารกันบ้างวันนี้แนะนำอะไรเรา2คนค่ะอย่างแรกนะคะแนะนำเป็นยำซีมอลเทนค่ะ อันนี้จะเป็นสูตรน้ำยำทางร้านเลยค่ะก็คือจะเป็นยำรวมทะเลนะคะจะพิเศษตรงที่มีไข่ปลาริวกิวนี่มาค่ะรสชาติก็จะจัดจ้านไหนจะดูที่ว่าชิมชิมน้ำยำอร่อยเกินสบายน้ำยำเข้มข้นใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ไข่ทะเลไข่ปลาริวกิวด้วยเออจริงทำไมอ่ะยอมรับน้ำยำอร่อยนี่รสชาติเข้มข้นต่อไปแนะนำเป็นนี่ค่ะสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลฝรั่งนะจ๊ะรสชาติก็จะหอมเครื่องเทศงั้นก็หันจากทะเลนะเดี๋ยวมักจะเน้นทะเลเยอะปูคนมาไม่ได้กินนะต้องมีให้ครบต่อไปเป็นปลาทอดสมุนไพรค่ะก็จะมีสมุนไพร3ชนิดเป็นใบมะกรูดตะไคร้นะคะแล้วก็เป็นหัวลิสงค่ะปลาอะไรคะเป็นปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมเห็นน้ำจิ้มดูสิจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะน้ำซอสจะเป็นสูตรของพี่สาวค่ะน้ำซอสทำเองคนที่นี่ชอบกินผัดไทยใช่ค่ะผัดไทยคือขายดีที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะเป็นไข่ตุ๋นหม้อทะเลหม้อไฟค่ะก็คือเมนูนี้จะเป็นเมนูครอบครัวส่วนใหญ่มาเด็กๆก็ชอบทานแล้วก็ต้องใส่เป็นหม้อไฟด้วยใช่เพราะว่ามันดูแบบถึงเนื้อถึงน้ำดีเนาะดูเยอะดีใช่ค่ะหัวร้อนดูเหมือนคาเฟ่นะแต่อาหารอร่อยนะอาหารอร่อยแล้วก็รสชาติแบบดีทุกเมนูเลยแล้วเขาก็แนะนำกาแฟที่มาร้านนี้ก็พลาดไม่ได้ด้วยกาแฟค่ะอันนี้เขาเป็นกาแฟอเมริกาโน่มะม่วงค่ะจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะที่นี่ขึ้นชื่ออยู่ใช่ค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ที่ชาวสวนจะทำสวนมะม่วงเป็นน้ำดอกไม้ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยสกัดออกมาเป็นน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเราก็เลยดึงมาทำเป็นเมนูแนะนำที่นี่เลยใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้เนาะใช่ค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวอมหวานรู้สึกสดชื่นเลยค่ะชื่นใจอร่อยมากจะได้กลิ่นมะม่วงได้กลิ่นมะม่วงแล้วก็หอมอันนี้เนื้อมะม่วงจริงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมะม่วงอ่ะต้องมาโรงแรมนี้คือเด็ดจริงบรรยากาศก็ดีบรรยากาศถ้าตอนเย็นๆนะยิ่งดีใหญ่เลยใช่ค่ะข้างบนโซนดาดฟ้าช่วงหน้าหนาวจะมีค้างคาวบินผ่านเห็นแบบ
ป็นฝูงเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือมีหลายโซนมีโซนอินดอร์มีเอาท์ดอร์ด้านนอกแล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะตรงนี้ก็คือพอดีถ่ายไว้รอปลูกข้าวแต่พอข้าวขึ้นปุ๊บสวยกระเด็นพัฒนาการต้นข้าวเลยจนกระทั่งออกรวมเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีด้านบนดับฟ้าที่บอกว่าชมวิวด้วยใช่ค่ะเปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ปิดวันจันทร์ไว้เตรียมตัวใช่ค่ะไปเตรียมตัวก่อนเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะลึกสรุปเปิดทุกวันไม่วันจันทร์อย่ามาวันจันทร์เพราะร้านปิดส่วนใหญ่ก็จะปิดวันจันทร์เนาะพักผ่อนไงเพราะว่าวันอาทิตย์ทำงานหนักลูกค้ากลับลูกค้ามาวันเสาร์ก็เหนื่อยแล้ววันจันทร์ให้เด็กๆหยุดพักผ่อนถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะแวะมาชิมอาหารหรือเครื่องดื่มที่ซีมาวเทนเดินทางยังไงคะก็เดินทางมาปักหมุดมาปักหมุดมาง่ายที่สุดเพจร้านคือ Sea Mountain บ้านมุงได้เลยค่ะก็คือเซิร์ชคำนี้แหละ Sea Mountain บ้านมุงมาถึงแน่นอนหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะที่เบอร์089-996-0154แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0813116376ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนิวค่ะขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วนะครับเสาร์หน้ามาติดตามกันนะคะว่าเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ไหนในช่วงหน้าฝนค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคเหนือค่ะไปเที่ยวกันแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ